ปากซอย105 105 Light Talkกลับมาที่ปากซอย105กับคุณรัชพลเหล่าวานิชดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมนะคะมาดูเรื่องการบ้านการเมืองกันบ้างค่ะก็เมื่อวานนี้เห็นว่าทาง5กกต.ที่ได้รับการคัดเลือกกันมาเนี่ยนะคะเขาไปลงคะแนนลับเลือกคุณอิทธิพรบุญประคองอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นว่าที่ประธานกกต.เป็นการลงคะแนนลับนะก็เห็นว่าส่วนหนึ่งสาเหตุเนี่ยแหล่งข่าวบอกว่าเหตุผลที่คุณอิทธิพรได้รับเลือกตั้งเพราะว่าอายุ62ปีแล้วก็จะอยู่ครบวาระ7ปีคือต่างจากคนอื่นนะที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ครบวาระนะคะแล้วก็การที่กกต5คนจาก7คนเลือกประธานกกตทำได้หรือไม่เนี่ยอาจารย์มีชัยฤทธิพันธ์ประธานกรทบอกว่าก็ทำได้นะไม่ขัดตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไม่ถือว่าเป็นการขัดเพราะว่าไม่ควรรอให้ครบ7คนเนื่องจากว่าใกล้ช่วงเลือกตั้งตามรถแมพในต้นปีหน้าแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการตัดโอกาสว่าที่กกตอีก2คนเพราะว่าจะต้องมีการสรรหาภายหลังคือมันมาไม่ทันนะคะมีรายงานว่าคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยนอกเหนือจากที่เป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮกแล้วก็เป็นทีมที่ต่อสู้เรื่องปราสาทพระวิหารด้วยใช่ส่วนเรื่องคือฮาสุดๆอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานคือกรณีที่ BBC ไทยเขารายงานว่าตอนนี้ก็ทางศาลเอกอัครราชทูตไทยก็ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรแล้วให้ช่วยนำตัวคุณยิ่งลักษณ์กลับมาประเทศไทยในฐานะอะไรส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็คือหลบหนีตัวอาชญากรหลบหนีคดีกับประเทศค่ะเขาไปอ้างส่วนที่สัญญาระหว่างสหราชอาณาจักรกับสยามในปี1911ที่ว่าด้วยการส่งตัวอาชญากรผู้หลบหนีคดีกลับประเทศนี่เป็นหนังสือลงวันที่5กรกฎาคม2561นะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าตามไปสุดที่สัญญาฉบับเนี้ยมันก็จะมีว่าฐานความผิด31ฐานเนี่ยเรื่องอะไรบ้างเนี่ยแต่กรณีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันไม่อยู่ใน31แต่ว่าในวรรคมาตรา2วรรคท้ายเนี่ยมันมีคำว่าการส่งตัวกลับอาจกระทำได้ภายใต้ความเห็นชอบของประเทศนั้นหากการกระทำความผิดทางอาญานั้นเป็นความผิดภายใต้กฎหมายของทั้ง2ประเทศคู่สัญญานะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นว่าเอ๊ะอังกฤษมีไหมไอ้ลักษณะคดีแบบเนี้ยเพราะว่าเมื่อวานผมดูรายการของใครคมชัดลึกมั้งก็เขาก็เชิญทางท่านอุดมเฟื่องฟุ้งมาท่านอุดมบอกยากเพราะว่ามันไม่มีฐานความผิดนี้ในอังกฤษแล้วก็เขามองว่ามันเป็นคดีการเมืองเขาคงไม่ค่อยอยากส่งกลับประกอบกับตอนนี้เราก็เป็นรัฐบาลทหารด้วยเขาก็อาจจะไม่ส่งกลับง่ายๆว่าง่ายค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศคุณดอนประมัติวินัยนี่ก็บอกว่าจำไม่ได้เลยนะว่าเรื่องนี้เคยผ่านเข้ามาก็คือสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเคยผ่านมาทางเราหรือไม่เพราะเหมือนไม่เคยเห็นนะซึ่งฉันก็แปลกใจว่าท่านบอกไม่เคยเห็นท่านบอกว่าทราบว่าเรื่องนี้ก็ทำตามขั้นตอนมีการเดินเรื่องมาจากต้นทางคือตำรวจและอัยการเดี๋ยวเรื่องนี้มันพอรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีต่างประเทศมาพูดอย่างนี้มันทำให้คนสงสัยไงว่าแบบเอ๊ะตกลงไม่ได้จริงจังใช่ไหมเนี่ยหรือยังไงเขาพยายามจะพูดเหมือนว่าเฮ้ยมันเป็นตามขั้นตอนค่ะคือไม่ได้ซีเรียสอะที่จะต้องเอาตัวกลับมาเรื่องว่าไม่ตามขั้นตอนเรื่องนี้มาถามกูรูการเมืองการบ้านการเมืองการเชิงลึกต่างๆรู้คุณสมชายแสวงการเลขานุการกรรมาธิการกิจการวิสามัญของสนช.สวัสดีค่ะพี่เอ๋สวัสดีครับคุณเอคุณโก้และท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้มันมายังไงคะหนังสือเนี่ยทำไมรัฐมนตรีบอกว่าไม่แน่ใจยังไม่เคยเห็นเรื่องนี้มันมาจากคดี1ปีแล้วครับเข้าใจว่าครบเร็วๆเนี่ยครับกำลังจะครบปีอ่ะที่ศาลคดีจำนำข้าวนะคะคดียานักการเมืองตัดสินจำคุกคุณบุญทรง42ปีค่ะแล้วก็ข้าราชการทั้งหลายคุณภูมิสารอะไรนั่นแหละครับสารผลแล้วก็คุณยิ่งรัก5ปีค่ะนี่คือเรื่องเดิมครับผมเท้าความให้ท่านผู้ฟังฟังคำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นฉบับย่อหรือเรียกว่าสรุปบทสรุปผู้บริหารเนี่ยเข้าใจว่า3แผ่นถูกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษวันนั้นเลยอันนี้ต้องขออยากชื่นชมท่านประธานอดีตประธานศาลฎีกาท่านที่แล้วนะครับท่านวีรพลตั้งสุวรรณแต่เชื่อไหมครับจนบัดนี้เพิ่งแปลภาษาอังกฤษเสร็จครับ คำพิพากษาฉบับเต็มเพิ่งแปลเสร็จเมื่อไม่กี่เดือนนี้เอาละคุณทักษิณให้สัมภาษณ์นะครับไปดูเลยครับเขาบอกเขาผมสงสัยเหมือนกันจะส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นสนช.หรือว่าส่งใครมาเป็นสปายอยู่ในกรรมธิการการต่างประเทศ
จะให้สัมภาษณ์ว่าจะรับรู้ความเคลื่อนไหวของกรรมาธิการการต่างประเทศของสนช.จนกระทั่งออกหมายเพราะเรียนตรงๆว่าเป็นข้อเท็จจริงครับกรรมาธิการการต่างประเทศร้อนใจแทนคนไทยและร้อนใจแทนสภาร้อนใจแทนรัฐบาลว่า 1. กฎหมายเมื่อออกมามีโทษความผิดนะครับคุณภูมิสารผลคุณทรงติดคุก42ปีนะครับคุณข้าราชการทั้งหลายติดคุกกันหมดคุณยิ่งลักษณ์ติดตัดสินจำคุก5ปีมีหมายจับของศาลฎีกาไม่ใช่ศาลชั้นต้นนะศาลฎีกาหลบหนีออกต่างประเทศมีคนพาหนีอะไรออกช่องทางธรรมชาติไปธรรมชาติจากเสียมราชไปดูไบอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันสนุกสนานมันทำให้สังคมไทยเกิดข้อคำถามต่อกระบวนการยุติธรรมกรรมาธิการจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานศาลยุติธรรมปปช.และอื่นๆได้รับไม่บอกนะครับมาประชุม3ครั้งเป็นระยะเวลาประมาณเดือนเว้นเดือนอยู่ประมาณ 3-4 เดือนถ้าคุณเอคุณโก้จำได้นะครับแล้วก็คุยเป็นระยะระยะแหละผมเป็นรองประธานกรรมาธิการอยู่ด้วยเนี่ยว่าสอบถามเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยที่ให้ความร่วมมือผมก็บอกตรงๆนะหนึ่งเนี่ยการเอาตัวคนหลบหนีคดีกลับต่างประเทศไทยเนี่ยกระบวนการยังยากอยู่นะถ้าสังเกตคดีคุณลาเกสตักเสือนาคดีแบงค์สู้กันตั้ง10ปีนะจำไม่ผิดตอนนั้นก็อ้างว่าเป็นคดีการเมืองเหมือนกันใช่ครับทุกคนก็จะอ้างคดีการเมืองแม้กระทั่งพระยังอ้างเป็นคดีการเมืองเลยแต่คดีคุณยิ่งลักษณ์ผมตอบว่าไม่ต้องอยู่ใน31ก็ได้หรืออยู่ก็ได้เพราะ2ประการครับ1เป็นคดีทุจริตชัดเจนอังกฤษถ้าตอบอันนี้ว่าไม่อยู่ใน31อังกฤษต้องตอบเรื่องคำว่าคอร์รัปชันใหม่หมดเลยนะกฎหมายภายในอังกฤษมีเยอะแยะเลยนะมาตรฐานผู้เรียนอังกฤษมาตรฐานประชาธิปไตยเนี่ยพับใส่กระเป๋าโยนทิ้งถังขยะไปได้เลยสองถ้าบอกว่าอยู่นอกเหนือแล้วความเขากลับไปใช้เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศอังกฤษเคยขอความร่วมมือระหว่างประเทศมาเยอะเลยครับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนวันนี้ไทยทวงบ้างครับใช่รู้สึกในจดหมายเราก็กึ่งทวงแล้วนะครับทีนี้ผมก็เล่าให้ฟังอีกว่ากรรมธิการเชิญมาประชุม3ครั้งเนี่ยจนในที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยจะตอบสังคมได้อย่างไรว่ารัฐบาลไม่ทำหรือหน่วยงานเช่นมาเถียงกันอยู่ว่าใครเป็นหน่วยงานประสงค์ใครเป็นหน่วยงานประสงค์ขอตัวอันนี้ขอผู้ร้ายคำแนนต้องขอประสงค์ขอตัวนะครับสรุปก็คือสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็คือสำนักงานตรวจแห่งชาติที่ได้รับหมายศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเริ่มนะครับส่วนสำนักงานอัยการก็เป็นผู้ประสานงานกลางทั้งหมดก็ตอบได้เลยครับว่าตำรวจแปลอะไรแล้วแต่เนี่ยใครแปลผมไม่บอกแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็ส่งให้อัยการอัยการเสร็จก็ส่งกระทรวงการต่างประเทศก็ส่งไปนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ส่งแล้วอังกฤษไม่ให้ตัวก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องคุยกันทางการทูตต่อครับก็เราก็ต้องไม่ขอเราดันทางการทูตบ้างครับคือที่ผมพูดตรงๆนะคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้ผมไปจองลักจองผานหรอกหนึ่งคือสร้างกระบวนการที่ทำไม่ถูกต้องสองเนี่ยมีหมายคุณทักษิณอีกนะอีก 4-5 คดีนะครับคุณทักษิณก็จะถูกตามไปส่งไปที่อังกฤษเหมือนกันนะครับแกบอกว่าไม่กระเทือนก็ไม่เป็นไรครับแต่เมื่อวานเนี่ยผมดูรายการคมชัดลึกเนี่ยท่านอุดมฟุ้งๆเนี่ยท่านบอกว่าเอ๊ะดูยังไงมันก็เป็นคดีการเมืองเถียงกันไม่จบนะเรื่องเนี้ยก็เป็นความเห็นท่านครับก็นะครับก็มันจะบอกคดีการเมืองถ้าอย่างนั้นคนจับยาถูกจับยาบ้าของการเมืองหมดมั้งนี่มันก็ชวนคิดเพราะว่าท่านอุดมท่านบอกว่าลักษณะคดีแบบนี้เนี่ยประเทศที่เป็นต้นทางเนี่ยอย่างอังกฤษเคสนี้เขาก็จะมองว่าถ้าส่งตัวกลับมาอาจจะเหมือนไม่ยุติธรรมกับมันเป็นแค่แหละรัฐบาลสองฝ่ายเป็นสองฝ่ายอยู่ทีนี้ก็ไม่เป็นก็ถ้ามองเป็นรัฐบาลทหารคราวนี้มันก็มีประเด็นชวนคิดว่าอ้าวอย่างนี้อีกหน่อยคนนักการเมืองโกงก็หนีออกไปต่างประเทศใช่ใช่ใช่ครับบอกว่าเป็นคดีการเมืองหมดสิวะเขาถึงเขาจ้างบริษัทล็อบบี้ยิสสามบริษัทนะครับในการล็อบบี้ยิสของต่างประเทศเนี่ยเขาดูข้อกฎหมายด้วยนะเขาก็จะหนีไปเยอรมันอังกฤษอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ไปใช้พาสปอร์ตนิการากัวมอนเตเนโกและกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราควรปล่อยคุณบุญทรงกับคุณภูมิสารผลเพราะเป็นคดีการเมืองนะครับอันนี้กรณีตักกะนี้ตอบไม่ได้นะครับพี่เอ๋ท่านนายกเองก็เพิ่งจะกลับจากอังกฤษด้วยนะได้พบกับนายกเทเรซาเมย์ต
ตรงนี้จะมีส่วนไม่ได้พูดเรื่องนี้ครับแต่ทำให้เห็นว่าอังกฤษเนี่ยไม่ยอมรับรัฐบาลรัฐประหารจริงเหรอฝรั่งเศสด้วยนะมาครองด้วยนะใช่ใช่ผมน่ะไปก่อนท่านนายกประมาณ 2-3 สักเดือนหนึ่งนะครับก็แต่ไม่ได้ไปอังกฤษก็ทราบฝรั่งเศสเนี่ยก็มาครองเนี่ยเขาก็อย่างท่าทีนะครับสุดท้ายอยู่ที่ผลประโยชน์แห่งชาตินะครับก็พูดเรื่องแอร์บัสเรื่องการสร้างศูนย์ซ่อมที่อุตภเปาอะไรนะครับครับนะครับอังกฤษก็เหมือนกันไอ้ตอนนี้ขั้นตอนเนี่ยส่งเรื่องไปแล้วกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษเขาก็ต้องส่งเรื่องไปที่หน่วยงานด้านยุติธรรมเขาว่าเฮ้ยตกลงจะโอเคเปล่าถ้าเกิดว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วหลังจากนั้นเขาจะช่วยเราจับเหรอคืออย่างนี้ครับก็การจับก็เป็นหน้าที่ของตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลนะครับถ้าอังกฤษเห็นว่าเป็นบุคคลเข้าเมืองไม่ได้ที่บอกได้วีซ่า10ปีเนี่ยไม่เป็นปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาทันทีครับวีซ่าของวิกเตอร์บูธของอะไรที่เข้ามาประเทศไทยที่โดนทำบาลีที่จับเนี่ยเราก็มีวีซ่าหมดนะแต่ทันทีที่คุณสแตมป์เข้าประเทศเมื่อไหร่เขาก็ตรวจวีซ่าคุณแล้วบอกอ้าวเป็นบุคคลตามแบล็คลิสต์วอชลิสต์ที่ต้องจับเขาก็จับเลยไม่ได้หมายความวีซ่าเราจะไม่ถูกจับนะคนละเรื่องกันเพราะนั้นถ้าเกิดเขาโอเคกับเราก็เป็นหน้าที่เขาที่เขาต้องให้คนตำรวจเขาเนี่ยจับแล้วก็ส่งแล้วก็ไปส่งสารเขาก่อนแล้วก็ค่อยส่งตัวมาที่เราใช่ไหมก็แล้วแต่กระบวนการครับบางทีจับแล้วควบคุมตัวไว้ก็ให้ตำรวจไทยไปรับครับไม่ต้องไปตามเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดเขานะครับแล้วก็ส่วนวีซ่าเนี่ยเป็นเรื่องอธิบายง่ายๆครับเสีย 30,000 บาทก็ได้วีซ่าอังกฤษแล้วครับคุณโคก็ทำได้ใครก็ทำได้เองก็ทำได้แล้วสมมติว่าเขาไปล็อกตัวเสร็จถ้าดูอย่างกรณีลาเกสเนี่ยไอ้ฝ่ายที่โดนจับก็จะร้องอุทธรณ์ว่าเฮ้ยเป็นคดีการเมืองไม่ขออันนั้นก็สู้ศาลก็ไปก็สู้ทางฝั่งนู้นก่อนแต่ถ้าเกิดเขายืนยันว่าไม่ใช่การเมืองอันนี้ก็ส่งตัวกลับมาอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คงพิจารณาเลยผมเข้าใจว่าอังกฤษจะไม่เหมือนกับทางแคนาดาก็คงพิจารณาเลยว่าใช่หรือไม่ใช่ทีนี้ประเด็นผมเนี่ยพูดตรงๆนะบางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะคสช.ก็ไม่อยากได้ตัวนี้ผมไม่ทราบแต่ผมบอกได้ตัวมาก็อยู่เข้าใจคือแต่ผมก็คิดว่าคนไม่ใช่บอกสั่งก็เลยส่งเสริมให้คนหลบหนีนะคุณมารับโทษ5ปีอาจจะลดหย่อนเหลือ2ปีก็จบก็แล้วแต่อันนี้กันที่1แต่ถ้าคุณไม่ยอมรับและเข้ามาแล้วป่วนมันก็เป็นปัญหาอีกแต่ผมเนี่ยต้องการให้กระบวนการ1ครบถ้วน2พูดตรงๆเลยการที่ไปไหนต่อไหนได้โดยบอกประชาชนว่ามีสิทธิเสรีภาพในทางที่เป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ค่อยสบายใจอ่ะไม่งามันหุดหงิดมันเป็นหลักการจำกัดการเคลื่อนไหวอันนี้พูดตรงๆนะต่อไปก็คงจะไปช้อปปิ้งที่ Harrods ทุกอาทิตย์ไม่ได้แล้วล่ะมันก็เริ่มระแวงเนาะก็กล้าไปก็อาจจะโดนเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเมื่อวานทางฝั่งอังกฤษเขาพูดทำนองว่าไอ้การพิจารณาเขาก็จะพิจารณาไปแล้วถ้าเขาเห็นว่าจะโอเคยอมให้มีการส่งตัวเขาก็ให้ตำรวจไปจับเลยคือเขาไม่ต้องแจ้งไอ้เจ้าตัวอะไรว่าฉันจะไปจับเธอนะอะไรเงี้ยคือเข้าวีซ่าเข้าอังกฤษของคุณยิ่งรักเนี่ยอธิบายข้อที่จริงให้ฟังเข้าได้ครั้งละไม่เกิน180วันทำไมคุณยิ่งรักต้องบินออกเลยล่ะถ้ามั่นใจนะเหมือนที่คุณนักสินว่าเนี่ยอยู่ไปเลยครับแต่อยู่ไปเนี่ยมันก็จะนอนผวาว่าเอ๊ะนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่คอนโดแกมี4แห่งนะแล้วอยู่ๆมาจับเลยทำไงเพราะฉะนั้นการออกไปอยู่นอกประเทศเนี่ยปลอดภัยกว่าทีนี้การอยู่นอกประเทศออกปลอดภัยกว่าอีกไม่พอนะอยู่ๆวันดีคืนดีอยากจะไปช็อปแฮร์รอดบินกลับเข้าไปชัวร์หรือเปล่าว่าวันนั้นจะไม่มีหมายจับรออยู่อันนี้จะทำให้สิ่งนี้ใช้ชีวิตลำบากขึ้นก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายนักว่าแต่ตอนนี้เขาอยู่ไหนคะเนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยออกไปไหนหรือยังความจริงคือมีเครื่องบินส่วนตัวมันก็ออกไปไหนได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าแล้วคุณยิ่งรักนอกจากพาสปอร์ตกัมพูชาแล้วมีพาสปอร์ตนิคารากัวกับมอนเตเนโกด้วยหรือเปล่าประเทศยุโรปที่ด้อยพัฒนาและต้องการเงินแบบนี้มันไม่ยากไซปรัสอะไรพวกนี้ก็ออกได้ครับคือไปดูการลงทุนในอังกฤษของกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการลงทุนอยู่ก็น่าจะขอได้นะครับหรือเป็นลงทุนในมอนเตเนโกไซปรัสนิคารากัวไม่กี่สิบล้านเหรียญก็ออกได้วีซ่าไอ้ออกพาสปอร์ตใหม่เขาได้มันนั้นโดยภาพรวมๆเนี่ยโอเคถึงแม้ว่ามันอาจจะผลทางปฏิบัติจะเอากลับมายากแต่ว่าอย่างน้อยก็ทำให้สักชีวิตก็อยู่ยากไม่แล้วดิฉันว่ามันต้องระแวงมันเป็นตัวอย่างเลยนะพี่เอ๋ไอการอาการของสองสี่พี่น้องลอยหน้าลอยตามีความสุขที่นั่นที่นี่เนี่ยมันทำให้มันเหมือนหยามกระบวนการของไทยอ่ะหยามกฎหมายไทยผมพูดตรงๆนะพ
ที่หนีคดีไปนะไม่ว่าจะเป็นกำนันเปาะคราวที่แล้วเนี่ยก็ตอนนี้ก็โดนกลับมาแล้วนะเอ้าคุณวัฒนาเงี้ยนะเราก็ไม่เคยเห็นความเคลื่อนไหวเลยถูกต้องครับท่านก็อยู่ตรงไหนผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้มาแสดงอะไรออกมาแบบนี้แล้วแต่บุคคลในอดีตที่หลบหนีไปในต่างประเทศนะครับเขาไม่ได้ทำกันแบบนี้นะครับเอาอดีตผู้นำปฏิวัติเป็นกบฏทั้งหลายจอมพลป.ชาติไม่ใช่อะไรชาติอยู่ขั้วมินซิโดนใช่ไหมแต่อะไรจอมเยอะแยะครับจอมพลสฤษดิ์ที่หนีออกไปต่างประเทศอ่ะค่ะนะครับเพราะนั้นผมเรียนว่านี่เป็นหลักกฎหมายไทยที่ต้องทำให้ครบทุกวันและถ้าทำได้เอาตัวมาไหมก็ต้องไปเอาตัวมาถ้าอังกฤษส่งตัวกลับนักการทูตญี่ปุ่นพูดกับผมวันที่เขาไปญี่ปุ่นบอกว่าไปล็อบบี้เพื่อจะขอพบกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพบกับผู้นำฝ่ายค้านอะไรต่างๆในเยอะแยะหมดเนี่ยเขาก็มีการจัดการนะเขาก็ถามผมตรงๆว่าเอ้าท่านสมชายพูดกันตรงๆเหรอรัฐบาลไทยต้องการตัวจริงหรือเปล่าถ้าต้องการตัวพวกนี้ผมจับส่งขึ้นเครื่องบินมาให้ท่านเดี๋ยวนี้เลยไอ้นี่คำถามนี่มันเจ็บปวดมากนะผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยต้องการตัวครับต้องการดำเนินการตามกฎหมายเพียงแต่ว่าขั้นตอนอาจจะไปโดนดึงโดนนั้นตรงนี้เตะถ่วงตอนนั้นตรงนี้ตอนนี้กระบวนการไม่ถูกเตะถ่วงแล้วกรรมธิการการต่างประเทศเชิญทุกหน่วยมาแล้วผมก็พูดกับเขาตรงๆนะครับในที่ประชุมลับว่าผมประสงค์ที่จะให้กระบวนการครบถ้วนและได้บอกว่าเราดำเนินการแล้วส่วนดำเนินการได้หรือไม่เป็นหน้าที่ของแต่ละท่านครับผมไม่ก้าวล่วงนะครับเราตอบคำถามชาวบ้านได้เราก็นอนหลับสบายใจนะครับทีนี้มันไม่ใช่ว่าคุณยิ่งรักอันนี้บอกเลยนะครับคุณทักษิณมีหมายตามจับมาอีก4หมายนะครับก็คือตอนนี้5รวมเป็น5รวมเป็น5คดี1ก็คือที่ดินรัชดา2ปีอันนั้นคดีเก่าที่เหลือก็จะมี Exim Bank แปลงภาษีสรรพสามิตเป็นทุนใช่ไหมครับออกกฎหมายนะครับแล้วก็ CPI แล้วก็หวยบนดินอันนี้ล่าสุดกรุงไทยออกยังไม่ทราบนะครับทั้งหมดเนี่ยครูไทยออกเฉพาะคุณโอ๊คใช่ไหมครับเรื่อง4คดีเนี้ยศาลฎีกาออกหมายจับคนมีหน้าที่ก็กลับมาคำถามเดิมอีกใครมีหน้าที่หน่วยประสานงานไม่ต้องเถียงแล้วนะครับอันนี้ต้องการมาตรฐานหน่วยประสานงานกลางคือสำนักงานอัยการสูงสุดหน่วยต้องการตัวนะครับคือหน่วยประสงค์ออกต้องการตัวคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยครับคือเราต้องการกระบวนการเนี่ยตอบสังคมว่าเอาคดีคุณยิ่งรักเป็นอย่างนี้คดีคุณทักษิณเป็นอย่างนี้ต่อไปคดีของนายกรนายขอนายเอเป็นนายบีนายซีเนี่ยหนีแบบนี้ต้องดำเนินการอย่างนี้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างใช้เวลา1ปีกว่าจะออกหมายไปซึ่งช้ามากต่อไปเนี่ยกระบวนการเนี่ยวางมาตรฐานเสร็จ3เดือนต้องเสร็จครับแปลภาษาอังกฤษสมมติถ้าไปอังกฤษก็แปลภาษาอังกฤษถ้าไปภาษาถ้าญี่ปุ่นต้องการภาษาญี่ปุ่นก็แปลภาษาญี่ปุ่นถ้าไปจีนต้องไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็แปลภาษาอาหรับให้เขาเนี่ยเรามีหน่วยเรามีบริษัทจ้างแล้วเราสามารถทำได้ครับแต่หน่วยราชการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันทีที่ศาลมีหมายจับและคำพิพากษากลางออกมาเช่นภายใน3เดือนต้องเสร็จภายใน3เดือนเสร็จปั๊บอัยการต้องทำภายใน15วันเสร็จส่งให้กระทรวงต่างประเทศมี15วันเสร็จปั๊บส่งไปทำไมสหรัฐอเมริกาทำไมอังกฤษทำไมเยอรมันทำไมฝรั่งเศสขอมาที่เราเนี่ยผู้ก่อเหตุเพิ่งเกิดแป๊บเดียวอะไม่ถึง3วัน7วันเนี่ยเราจับส่งไปได้หมดเลยแต่ทำไมของเราเวลาจะขอผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยพิมพ์กันปีนึงอะเอกสารอันนี้เป็นข้ออ่อนที่ผมเรียนว่ากรรมธิการเห็นและทำในกราบเรียนท่านนายกไปแล้วให้ทราบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานก็ได้เป็นกระบวนการที่ทำให้กระบวนการมันเดินหน้าตามปกตินะครับไม่ย่อหย่อนนะครับไม่เลือกปฏิบัติในการที่นักการเมืองหลบหนีคดีทุจริตแล้วออกนอกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคุณทักษิณอาจจะโดนเร็วๆนี้ก็ตามกระบวนการนะต้องโดนตามนี้ครับก็จะส่งไปที่ประเทศที่ท่านเข้าไปอยู่ครับเห็นท่านแถลงข่าวตรงไหนก็หมายก็ไปที่นั่นนะครับคือเขาไปยื่นคาคาไว้ให้หมดเลยเนาะทุกประเทศที่ชอบบินไปสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรเนี่ยนะอย่าว่านั่นเลยผมจะบอกให้มีเจ้าหน้าที่กงสุลบางประเทศของไทยเนี่ยนะครับไปแอบให้เซ็นรับรองเอกสารด้วยนะเดี๋ยวจะเอา
ออกราชการและดำเนินคดีติดคุกอ่ะไม่น่าเชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศบอกได้เลยครับของประเทศไทยเนี่ยไปร่วมสมคบคิดเซ็นเอกสารรับรองรับรองว่ารับรองเรื่องรับรองเรื่องบางเรื่องที่คุณทักษิณกระเทียมมาฟ้องคนทั้งประเทศอ่ะรับรองเพื่อให้ notary รับรองเพื่อให้ส่งฟ้องได้อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่รับรองว่าเอาก่อนไปรับรองได้ไงสถานทูตมันก็เป็นเอกสิทธิ์คุ้มครองรัฐไทยรัฐไทยคุณทักษิณมีความผิดตามรัฐไทยอยู่อ่ะเจ้าหน้าที่ไปใช้เซ็นรับรองอ่ะผมอ่ะเชื่อว่าเอกสารนั้นปลอมเพราะไม่ได้เซ็นในสถานทูตนะเอาไปแอบเซ็นกันที่ห้องอาหารแห่งหนึ่งในโรงแรมที่ฮ่องกงเจ้าที่คนนี้ฝากไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะครับต้องโดนสอบเดี๋ยวรออีกสักพักก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่บ้านเราเนี่ยยังมีประเด็นปัญหาแบบนี้เยอะนะครับข้าราชการก็ร่วมทุจริตประพฤติมิชอบกับตัวเองเนี่ยนะครับทำในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายเยอะใช่ครับครับแล้วดูแล้วทิศทางต่อไปบ้านเมืองไทยจะเป็นไงคะพี่เอ๋ก็หนึ่งทางสนชในฝั่งที่รับผิดชอบนะครับดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วเมื่อวานกรรมธิการวิสามัญกิจการสภาเชิญท่านอาจารย์อุดมนะครับตัวแทนกรท.ท่านมาในนามของตัวแทนกรท.มาชี้แจงเรื่องการเลือกประธานกกต.นะครับก็ถกข้อกฎหมายกันเวลา1ชั่วโมงเสร็จนะครับซึ่งผมเคยยืนยันมาตลอดว่าดำเนินการได้เพราะตอนพิจารณาพรบ.ประกอบเนี่ยตำรวจว่าได้กกต.เนี่ยผมเป็นกรรมธิการก็ถามว่าหลักการที่ต้องครบ7คนหรือไม่เนี่ยกรท.ก็ยืนยันว่าต้องให้ได้สัดส่วนพอสมควรให้ทำหน้าที่ไปได้กลางเมื่อวานนี้5คนก็คือ5คนนะครับสนช.ก็ดำเนินการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็เขียนมาตรา206นะครับว่าถ้าไม่ได้9คนเนี่ยได้7คนก็ให้ดำเนินการได้และเลือกประธานได้ครับเหตุผลคุณโก้กับคุณเอจำได้ไหมตอนเกิดก่อนเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร49เนี่ยมันมีสว2ชุดเลยนะชุดนึงยังอยู่ในหน้าที่สภาชุดพิศักดิ์ กอแสงเรืองเนี่ย2543ถึง2549ชุดอีกชุดหนึ่งคือชุดพี่ก้านรงค์พี่รสนาบุญยอดแล้วก็นิติภูมิเนี่ยถูกร้องปรากฏว่ารัฐมนูลมันเขียนว่าต้องมีสสสวมาจากการเลือกตั้ง200คนมันไม่เขียนจุดลดไปเลยนะ200คนเพราะขาดไป4เนี่ยเพราะถูกร้องเนี่ยนะก็เลยตั้งไม่ได้ไอ้เป็นสวแล้วก็เป็นไอ้อยู่ในสภาก็อยู่เพราะเลยมี2ชุดรัฐมนูล50จึงเขียนแก้และ60ก็เขียนแก้ว่าเอาแค่ร้อยละ95ก็พอให้ประชุมสภาได้เลือกประธานได้เพราะข้อที่บอกว่าถ้าได้กกต.มา5คนแล้วขาด2คนเสียสิทธิ์เนี่ยก็ต้องกลับไปดูวิกฤตเดิมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องรอสว.อีก4คนในสมัยปี49ให้ได้ครบ 100% มันจะเกิดวิกฤตนะครับมันกฎหมายเขียนทางออกไว้แบบนี้เพื่อให้ได้จำนวนสักพอสมควรแล้วให้เขาไปดำเนินการต่อได้ครับอันนี้ไม่ใช่สิทธิ์นะครับ2คนวันก็ได้ท่านทูตอิทธิพรซึ่งเป็นอดีตที่ดีกรมสนธิสัญญาเก่านะครับก็ได้จะทำหน้าที่ได้ผมเองก็เป็นกรรมธิการตรวจสอบประวัติท่านทั้งสองครั้งก็ไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีอยู่บ้างอยู่ในทีมต่อสู้ประสาทพระวิหารด้วยใช่ไหมคะคือท่านนะเป็นครอบครัวข้าราชการมหาดไทยเดิมจบนิติศาสตร์ไม่คุณพ่อท่านจะไม่ผิดชื่อท่านประชันบุญประคองเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในสมัยเก่าตระกูลมหาดไทยแต่มีอยู่นิดเดียวก็คือว่าอันนี้ท่านต้องแยกแยะให้ได้นะครับแล้วก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งคือพี่ชายคนโตท่านความจริงไม่เสียหายแต่ต้องบอกท่านเป็นโฆษกต่างประเทศของนปช.ชื่อชอนบุญประคองเป็นการนำระดับที่คสช.เคยสั่ง200คนหยุดพฤติกรรมทางการเงินนะครับแล้วก็ให้มารายงานตัวนะครับแต่ว่าคนก็ไม่เหมือนกันก็มีนะเวชาชีวะก็มีสองคนไม่ตรงกันก็ปุณกันก็คนละข้างนะครับอันนี้ท่านก็ต้องก็ทำงานพิสูจน์ท้าทายมากขึ้นนะครับแต่ผมว่าข้อดีของท่านคือท่านเป็นทูตภาษาอังกฤษก็ดีใช่สื่อสารเป็นนักกฎหมายนะครับแล้วเคยต่อสู้เรื่องพระวิหารเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารกับต่างประเทศในเรื่องการเลือกตั้งว่าเราบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างไรตรงไปตรงมาอย่างไรก็น่าจะดีครับเรื่องอายุ2คนเรื่องอายุก็คงไม่เป็นไรครับความจริงเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสนะผมไม่เชื่อในข่าวที่ว่าท่านอายุ62ไม่จริงครับคือความจริงเนี่ยถ้าเลือกคนอายุ65เนี่ยหรือ67เนี่ยก็เป็นได้3ปีก็ได้เปรียบกว่าครับค่ะผมไม่เห็นว่าหินนี้มีจริงครับ
ข้อเท็จจริงไม่ใช่ใช่ข่าวออกมาบอกว่าได้เพราะอายุ62ได้อยู่ตำแหน่ง7ปีไม่ใช่เนาะไม่ได้เพราะท่านความสามารถความสามารถในเรื่องของการต่างประเทศนะครับเป็นมุมมองนึงแล้วก็จริงๆก็น่าจะข่าวสารคือชนกันระหว่างผู้แทนศาลกับท่านธวัชชัยนะครับแล้วก็เขาอยากให้เป็นอิมแพคเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เลยเป็นไปอยู่หรือเป็นคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับจนจะทำหน้าที่ดีมากน้อยแค่ไหนผมก็ตั้งความหวังทุกคนทั้ง5ท่านนะครับทีนี้การสรรหาอีก2คนที่เหลือนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนยังไงบ้างก็อย่างนี้ครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยกรรมการสิทธิมนุษยชนขาดในการส่งผู้แทนเข้ามาเนื่องจากท่านแจ้งว่าหาไม่ทันคราวนี้ในขั้นตอนก็ทางสำนักตัวสำนักกรรมการเลขากรรมการนะครับคือเลขาธิการวุฒิเนี่ยนะครับก็จะส่งหนังสือถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนก่อนภายในระยะเวลา20วันให้ท่านส่งถ้าท่านส่งมาก็ดำเนินการต่อถ้าท่านไม่ส่งก็จะใช้กรรมการที่มีอยู่จากหน่วยอื่นทั้งหมดนะครับเพราะระยะเวลาก็จะบวกอีก90วันนะครับแล้วก็มาเข้าสภาอีก45หรือประมาณ60วันเสร็จก็น่าจะได้ปลายพฤศจิกาครับได้แน่นอนประมาณ2ท่านครับถ้าไม่มีข้อบกพร่องนะแต่ถ้าเกิดเข้ามาแล้วมีข้อบกพร่องเราก็ไม่ผ่านหรือเราผ่าน1ก็ได้นะครับเพราะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกกต.ชุดใหม่ เลือกประธานเสร็จท่านประธานนำขึ้นทุน9แล้วโปรด9ลงมาเนี่ยทั้ง5ท่านก็ทำหน้าที่ได้นะครับการเลือกตั้งก็เดินต่อได้ครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากเลยพี่เอ๋แหมวันนี้ได้หลายเรื่องหลายประเด็นสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสมชายแสวงการเลขานุการกรรมาธิการวิสามัญกิจการของสนช.หรือวิปสนช.นั่น